คลอปชูผลงานอลอนโซหลังเอี่ยวนั่งกุนซือใหม่ลิเวอร์พูลปัดข่าวเร่งเทรนด์คืนสนามเจอเก้นคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลชูผลงานของชาบี้อลอนโซกุนซือไบเออร์เลเวอร์คูเซนหลังมีข่าวว่าฝ่ายหลังเป็นเต็งหนึ่งกุนซือใหม่หงแดงพร้อมปัดข่าวลือเร่งเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนคืนสนามก่อนได้รับบาดเจ็บซ้ำอลอนโซพาเลเวอร์คูเซนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในฤดูกาลนี้ที่ห้างขายยาทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว31เกมทุกรายการและนำจากฝูงของบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะนี้จากฟอร์มที่เกิดขึ้นทำให้มีรายงานว่าเฮดโค้ชวัย42ปีรายนี้คือตัวเต็งที่ลิเวอร์พูลอยากได้ตัวมาคุมทัพแทนที่เจอร์เก้นคล็อปซึ่งจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ล่าสุดคล็อปได้พูดถึงผลงานของอลอนโซว่าเป็นกุนซือยุคใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นชาบี้อลอนโซกำลังทำผลงานได้อย่างเหลือเชื่อคนรุ่นต่อไปอยู่ที่นั่นแล้วและผมจะบอกว่าชาบี้อลอนโซโดดเด่นในกลุ่มนั้นเขายอดเยี่ยมมากพูดตามตรงตอนที่ผมคุมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เอาชนะบาเยิร์นมิวนิกมันเป็นเรื่องของเกมรับที่ดีโต้กลับและรับโมเมนตัมแต่เลเวอร์คูเซนของเขาทำได้ดีกว่านั่นอาจเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์อย่างแท้จริงเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาสั้นๆที่เขาอยู่ที่นั่นและนี่คือทีมอายุน้อยเขาเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมกับทีมชุดนี้ตรงกับที่พวกเขาต้องการและนั่นเป็นงานที่พิเศษมากจริงๆทุกคนคงจะพูดเหมือนกันหมดในเยอรมนีว่าวาวช่างน่าประทับใจจริงๆนอกจากนั้นเอ็ดโค้ชวัย56ปียังยืนยันว่าไม่มีการเร่งเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนกลับมาคืนสนามจนได้รับบาดเจ็บที่ข่าวซ้ำตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดตราบเท่าที่ผมอยู่ที่นี่เราไม่เคยบังคับใครให้กลับมาและจะไม่มีวันทำเช่นนั้นเรื่องที่เราต้องชี้แจงสักหน่อยผมไม่ทราบจริงๆแต่ได้ข่าวว่ามีการพูดคุยเรื่องที่เราอาจบังคับให้เทรนกลับมาเพราะความพ่ายแพ้ไม่มีใครต้องการสิ่งนั้นและไม่มีใครทำแบบนั้นเพียงทานหวดเดือดทยานตัดเชือกศึก ITF World Tennis การแข่งขันเทนนิสนานาชาติเก็บคะแนนโลก ITF World Tennis Tour 2024สัปดาห์แรกเทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 3ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 900,000 บาทและเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M1 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 540,000 บาทที่สนามเทนนิสภายในสนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันที่4ไฮไลท์ของไทยอยู่ที่การแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คนสุดท้ายเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชนักเทนนิสความหวังของไทยวัย31ปีมืออันดับ503ของโลกพบกับเอริชิมิซุมืออันดับ489ของโลกสาวญี่ปุ่นวัย25ปีปรากฏว่าคู่นี้ต้องออกแรงหวดแร็กเก็ตกันถึง3เซตนานกว่า2ชั่วโมงกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งเป็นเพียงทานของไทยที่ในแมตช์นี้เสิร์ฟเอสได้ถึง8ครั้งเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป2-1เซตด้วยสกอร์6-4-4-6และ6-2เพียงทานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับนักหวดที่เข้ามาจากรอบคัดเลือกอันโตเนียชมิดวัย22ปีจากเยอรมนีมืออันดับ566ของโลกซึ่งในรอบก่อนรองชนะเลิศสามารถปราบนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเต็ง7ของรายการและมืออันดับ391ของโลกลงได้2เซตรวด6-4 6-1
นอกจากนี้เพียงทานยังแข่งขันในประเภทหญิงคู่ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจับคู่กับนาโฮซาโตะจากญี่ปุ่นเป็นคู่เต็ง3ของรายการและช่วยกันหวดเอาชนะอย่างอีดี้และเหยาซินซินจากจีนได้ 2-0 เซต 6-1 6-4 ส่งผลให้คู่ของเพียงทานผ่านเข้าชิงชนะเลิศต่อไปด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศแม็กซิมัสพราพลโจนนักหวดดาวรุ่งวัย19ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมืออันดับ581ของโลกและเป็นเต็ง5ของรายการดวลแร็กเก็ตกับชุยเจียนักเทนนิสชาวจีนวัย26ปีเต็ง3และมืออันดับ502ของโลกได้อย่างสนุกตลอดการแข่งขันทั้ง2เซตและเป็นแม็กซิมัสของไทยที่เป็นฝ่ายปราชัยไปอย่างน่าเสียดาย 5-7 และ 6-7 ไทยเบรก 4-7 ในเวลา2ชั่วโมง29นาทีแม็กซิมัสหยุดผลงานไว้เพียงรอบ8คนสุดท้ายรับเงินรางวัลปลอบใจ438ดอลลาร์หรือประมาณ 15,111 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก2แต้มในขณะที่ชุยเจียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสเตฟานอสซาเกลาริดิสเต็ง2จากกรีซมืออันดับ458ของโลกในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอิรินาเฟโทคาโรมาเนียชนะเหยาซินซินจีน 7-6 3-6-1 หลิวฟางโจวจีนชนะหยางอี้ดี้จีน 6-3 6-4 ส่วนหญิงคู่รอบรองชนะเลิศลัลลนาทาราฤดีซิเบกคูลัมบาเยว่าวางสี่ไทยคาซัคสถานแพ้เฟิงซั่วเจิ้งอูซวงวาง2จีน 2-6 4-6 ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์มาเทนจองวาง6เนเธอร์แลนด์ชนะริปกี้เอ็มฟิตรีอาดีวาง4อินโดนีเซีย 7-5 6-4 สเตฟานอสซาเกลาริดิสวาง2กรีซชนะลูก้าคาสเตลนูโอโววาง8สวิตเซอร์แลนด์ 6-3 7-6 3กาเบรียลเดแคมป์บราซิลชนะฮวงซุงฮาววาง7ไต้หวัน 6-4 6-4 ชายคู่รอบรองชนะเลิศวิชยาตรงเจริญชัยกุลลูก้าคาสเตลนูโอโววาง3ไทยสวิตเซอร์แลนด์แพ้ฮวงซุงฮาวจองยอกซอกวาง2ไต้หวันเกาหลีใต้ 4-6 7-6 5และซูเปอร์ไทยเบรก 7-10กกท.ให้การสนับสนุนฟุตบอล3จังหวัดชายแดนใต้ STT คัพ 2024 นัดชิงเมษายนเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ STT คัพ 2024 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีด็อกเตอร์ก้องสารกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ด็อกเตอร์นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพลศึกษากิตติกรโลสุนทรรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นางสาวสุปราณีคุปตาสาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติกกท.ร่วมแถลงนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26ธันวาคม2566มอบของขวัญปีใหม่2567ของรัฐบาลเพื่อความสุขของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเซลาตันไทยแลนด์ทัวร์นาเมนต์ครับ STT ครับ2024โดนได้ดำเนินการแข่งขันประเภททีมชายระดับประชาชนทั่วไปจำนวน128ทีมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสและ4อำเภอจังหวัดสงขลาเทพานาทวีจนะและสะบ้าย้อยดำเนินการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม32กลุ่มละ4ทีมโดยทีมอันดับ1ในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบค็อกเอาท์เข้าสู่รอบ32ทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะดำเนินการแข่งขันห้วงเดือนเมษายนนี้โดยทีมชนะเลิศในการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลจำนวน1ล้านบาทพร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินโดยสามารถติดตามรายละเอียดและช่องทางการรับสมัครได้ทางเพจข่าวสอบต hworldwide.facebook.com/prsbpack ทั้งนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่ต้องการจะสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาที่นิยมเล่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นการเปิดพื้นที่และส่งเสริมการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะสร้างความบันเทิงและกิจกรรมนันทนาการมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีให้กับประชาชนพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการแข่งขันกีฬาฟุตบอลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นสะพานในการเปิดโอกาสการแสดงความสามารถด้านการเล่นฟุตบอลและสามารถต่อยอดอันเป็นประโยชน์แก่ทีมฟุตบอลอาชีพในพื้นที่ในการค้นหาและเฟ้นหาผู้มีความสามารถด้านฟุตบอลที่มีความสามารถพัฒนามุ่งการเป็นนักฟุตบอลอาชีพรวมถึงสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ที่สนับสนุนการจัดแข่งขันโปรแกรมนี้เป็นอย่างดี